ฟาดคำเดียวปุ่มปุยอึงบูหมู่ทะเดือดออกตัวแรงปกป้องน้องใส่อัสบูแหกหน้าทั้งประเทศปุ่มปุยพันธิพาเซอร์ไพรส์แฟนๆเปิดหน้าลูกชายน้องใส่อัสบูครั้งแรกคนแห่ชมความหล่อกันยกใหญ่คุณแม่คนเก่งปุ่มปุยพันธิพาภรรยาสุดที่รักของกวินดูวาวหลังจากที่คลอดลูกชายน้องใส่อัสบูเธอได้ตั้งใจว่าขอยังไม่เปิดเผยหน้าลูกชายเพราะเธอให้ความสำคัญกับสิทธิของลูกขอให้ลูกเป็นคนอนุญาตเองเมื่อโตและรู้ความแล้วแต่ล่าสุดแม่ปุ่มปุยทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการลงภาพน้องใส่อัสบูแบบเต็มๆครั้งแรกพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเกินใจจะอดทนหลังจากที่แฟนๆได้ชื่นชมหน้าเต็มๆของน้องไซอัสบูต่างเข้ามากดไลค์พร้อมๆกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อน่ารักมากและกลายเป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากเมื่อปุ้มปุ้ยพันธิพาได้โชว์หน้าลูกชายเต็มๆผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันน้องไซอัสบูสกายดูวาวอายุ1ขวบเริ่มเดินและสื่อสารได้แล้วและตอนนี้ก็ทำพี่ๆแฟนคลับหลายคนหลงหนักมากเพราะความน่ารักแก้มป่องความฟอร์มมาเต็มซึ่งงานนี้วายเจอดราม่าจากชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์แซะทำให้วูหมูทะหรือยุทธภูมิแก้วเข้มได้ออกมาฟาดเดือดบอกว่าเสือกและโพสต์ Facebook ยุทธภูมิแก้วเข้มบอกว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งที่สำคัญสุดแต่ถ้าไม่ให้เกียรติคนอื่นก็ไม่ควรได้รับเกียรติงานนี้พบว่าปุ้มปุ้ยเห็นแล้วถึงกับรีบ DM ไปบอกว่าใจเย็นๆอีดอทฮ่าๆ